ทิยดาพร้อมปรับตัวรับมือวิกฤตละครไทยคุยผู้จัดรุ่นที่เข้าใจหลายคนถอดใจบันเทิงวันที่13กันยายน2567 17:02 น.อ้อมทิยดาพร้อมปรับตัวรับมือวิกฤตละครไทยคุยผู้จัดรุ่นที่เข้าใจหลายคนถอดใจทุกอย่างต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงลั่นอยากทำซีรีส์วายเกิร์ลเลิฟวิกฤตละครไทยที่คนดูน้อยลงส่งผลให้หลายช่องต้องสั่งผู้จัดระงับการผลิตชั่วคราวในขณะที่ผู้จัดบางคนถึงกับต้องตัดสินใจปิดบริษัทเนื่องจากไม่มีงานละครให้ทำจึงไม่สามารถแบกรับและซัพพอร์ตพนักงานต่อไปได้ล่าสุดวันที่13กันยายน2567ที่โรงภาพยนตร์1ชั้น2 Lido Connect ข่าวสดบันเทิงออนไลน์มีโอกาสได้เจอผู้บริหารคนสวยอ้อมทิยดาอัครเสรณีในงานแถลงข่าว Flex 104.5 TMCU DV8 สยามฮาโลวีน Presented by Mamaเลยสอบถึงวิกฤตดังกล่าวว่าค่าย Magic Eve One Entertainment จำกัดที่ตนเองเป็นผู้จัดได้รับผลกระทบด้วยหรือไม่ตอนนี้วงการละครไทยเจอวิกฤตหนักในฐานะผู้จัดคนหนึ่งได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมหลังจากที่จบเรื่องสืบลับหมอระบาดเราก็มาลุยงานในส่วนของการทำเฟล็ก 104.5 ค่อนข้างเยอะมากทำให้ยังไม่ได้เสนอละครเรื่องใหม่ที่ผ่านมาเลยได้มีแค่การพบปะพูดคุยกันแล้วก็เห็นจากข่าวว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเรียกได้ว่าเราต้องปรับตัวมากกว่าเพราะทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วพอดีว่าธุรกิจที่เราทำอยู่ทั้งฝั่งในส่วนที่เราเป็นผู้จัดละครหรือฝั่งที่เราทำวิทยุมันเป็นธุรกิจที่ต้องอยู่กับวัยรุ่นเราก็เลยได้มีการปรับตัวของเราและพอที่จะทราบว่าสมัยนี้เขาดูอะไรกันชอบอะไรกันอย่างตอนนี้เราก็มีเรื่องที่พล็อตอยู่แล้วก็พยายามตอบโจทย์ของทุกฝ่ายการเสนอละครเรื่องใหม่จะยากขึ้นไหมเพราะตอนนี้บางค่ายถูกระงับการถ่ายทำไปก่อนบางค่ายถึงกับต้องปิดบริษัทเราเองก็ได้ข่าวในส่วนนี้อยู่อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องปรับตัวนั่นแหละตามให้ทันยุคและคนเจนนี้ซึ่งก็คิดว่าน่าจะยังทำงานอยู่ได้แล้วได้คุยกันในหมู่ผู้จัดกันเองไหมว่าตอนนี้สถานการณ์มันเหนื่อยหนักขนาดไหนคุยค่ะปรึกษากันอย่างพี่นกชายนกชัดชัยก็ได้มีคุยกันตอนที่เล่นบางกอกคณิการวมถึงอีกหลายๆท่านด้วยถามว่าแต่ละคนเริ่มถอดใจไหมมันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นด้วยแหละซึ่งเราก็เชื่อว่ามันไม่ใช่แค่วงการบันเทิงหรอกตอนนี้เรียกว่าทั้งโลกเลยที่เศรษฐกิจไม่อำนวยไหนจะเจเนเรชันและสื่อโซเชียลต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเชื่อว่าละครไทยมันจะไม่หายไปจากทีวีเราคิดว่ามันจะแคบขึ้นเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มถามว่าใจหายไหมไม่ได้ใจหายแต่เรียกว่ายอมรับและเข้าใจมันมากกว่าแต่ก็แค่รู้สึกว่าเราผ่านมันมาทุกการเปลี่ยนผ่านเหมือนกันทุกอย่างมันเป็นภาพความทรงจำที่ดีแล้ววันนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งภาพความทรงจำในอนาคตเราก็สนุกกับมันดีกว่าแล้วจะมีโอกาสมาจับซีรีส์วายหรือซีรีส์เกิร์ลเลิฟบ้างไหมมีติดต่อเข้ามาค่ะยอมรับว่าอยากทำมากเลยแต่ว่ามันยังติดงานวิทยุอยู่แต่ตอนนี้ก็อยากทำซีรีส์ที่เป็นละครก่อนซึ่งกำลังทำอยู่แต่ไม่ได้เล่นเองพยายามจะเล่นหลายทีแล้วแต่มันไม่รอดสักครั้งพอเป็นผู้จัดเราก็จะเอาใจไปในส่วนของบทของโปรดักชันเลยคิดว่าน่าจะทำได้ไม่ดีถ้าเกิดเราจะแบ่งใจมาแสดงด้วยฉะนั้นถ้าเรื่องไหนที่เราเป็นผู้จัดก็จะไม่ได้เล่นจริงจังแต่ว่าปีหน้าก็มีโปรเจกต์ในส่วนที่เป็นนักแสดงอยู่ค่ะ จบแล้วครับลุง2 อดีตลูกรักฝากถึงบิ๊กป้อมชะคนรอบข้างหวังผลประโยชน์การเมืองวันที่13กันยายน2567 13:13 น.จบแล้วครับลุง
ศิระปารีนาอดีตคนเคยรักฝากถึงบิ๊กป้อมชาคนรอบข้างหวังผลประโยชน์อยากให้ลุงพักผ่อนได้แล้ววันที่13กันยายน2567จากกรณีมีการปล่อยคลิปเสียงหลุดคล้ายกับเสียงของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐทั้งกรณีการขอเป็นนายกรัฐมนตรีการถูกกดดันให้ลาออกจากหัวหน้าพรรคการแทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการเรื่องเงินทองภายในพรรคนั้นนายศิระเจนจาคะอดีตส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเป็นห่วงลุงป้อมอยากให้ลุงพักผ่อนได้แล้วครับคนรอบข้างตอนนี้มีแต่อยากได้ผลประโยชน์จากลุงพักผ่อนนะครับมันจบแล้วครับลุงรักและเคารพเหมือนเดิมครับเช่นเดียวกับนางสาวปารีณาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีพักพลังประชารัฐโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าพักผ่อนเถอะลุงป้อมด้วยรักพัชรินทร์ควงแทนตะวันหัวฉลุยเข้ารอบก่อนรองเทนนิสประเทศไทยกีฬาวันที่13กันยายน2567 17:02 น.การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่84ประจำปี2567ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง1 ล้านบาทที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่13กันยายน2567ในประเภทเดี่ยวเป็นการแข่งขันรอบ16คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวอีฟพัชรินทร์ชีพชาญเดชนักเทนนิสสาวขอนแก่นดีกรีแชมป์เก่าและยังเป็นเจ้าของแชมป์หญิงเดี่ยวศึกไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพปีนี้ถึง6สนามด้วยการโชว์ฟอร์มมือวางอันดับหนึ่งของรายการใช้ชั้นเชิงและประสบการณ์หวดเอาชนะมายาบุญญาอรุณเนตรนักหวดดาวรุ่งจากกทม.ได้แบบสบายมือด้วยสกอร์6-1และ6-1พัชรินทร์ควงแร็กเก็ตคู่ใจผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับธนัชพรยังหมดมือวางอันดับ7จากชลบุรีที่ชนะผ่านบุญยวีธรรมชัยวัฒน์มือวางอันดับ10จากนครราชสีมาทางด้านประเภทชายเดี่ยวแทนตะวันทัศน์เดโอมายอลิแม็กจิโอลินักเทนนิสหนุ่มหล่อนักแสดงและนายแบบลูกครึ่งไทยอิตาลีจากกทม.ก็บรรเลงเพลงหวดได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะจุลเจลดีทัพไทยจากกทม.โดยไม่เสียเกมหวด 6-0 และ 6-0 แทนตะวันผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเลิศชัยรณรงค์มือวาง16จากภูเก็ตและฐานทัพสุขสำราญมือวางอันดับ2จากลพบุรีในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบ16คนธีรพัฒน์ขันติวีรวัฒน์ขอนแก่นชนะสุภวัฒน์แซ่อุ้ยภูเก็ต6-4 3-0 เรดเจ็บเข่าชยานนท์แก้วสุทธอสระบุรีชนะปันวัฒน์สุดที่สมบูรณ์ลำปาง6-4 6-4 หญิงเดี่ยวรอบ16คนพรณพัฒน์หงส์จำรัดสินนครปฐมชนะปายจิรวนิจเจริญนนทบุรี 6-0 พิมลพัฒน์ลิงกทมชนะพิมมาดาลินกทม 6-1 6-4 พิมมาดาทองคำสุราษฎร์ธานีชนะพัชระนินทนาชนะภูเก็ต 6-1 6-0